ในวันที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ตกตะกอนพอสมควรแล้วพี่คิลลี่คิดว่าพี่เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดที่พอจะเป็นครูให้กับใครหลายๆคนได้เข้าใจมันมากขึ้นว่าต้องเตรียมตัวอะไรต้องเรียนรู้อะไรความรักอะมันไม่ได้ง่ายการที่เป็นแฟนกันวันหนึ่งมากลายเป็นสามีภรรยากันมันต้องไปเรียนรู้อะไรอีกเยอะมันมีรายละเอียดอีกเยอะเกี่ยวกับความรักที่เป็นสามีภรรยากันแล้วการแต่งงานไม่ใช่จุดจบแก้ปัญหาต่างๆได้มันไม่เหมือนในหนังในละครว่าแต่งงานแล้วมันแฮปปี้เอนดิ้งพอแต่งงานแล้วโอ้โหมันจะต้องมีอะไรอีกเยอะที่จะต้องเจอการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายผมก็อยากได้นะผมก็อยากเจอใครที่จะมาอยู่กับผมจนแก่อยู่กับผมจนช่วงชีวิตอ่ะเราก็อยากดีไม่ได้อยากต้องมาคบกับใครแล้วเลิกต้องพูดเลยมันเป็นความทุกข์นะที่คนจะมองว่าเราเจ้าชู้นู่นนี่นั่นมันไม่เท่ากับเราเองว่าเฮ้ยผมมีความรักแล้วผมก็ล้มเหลวแล้วผมก็ต้องเลิกแล้วผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่นี่มันคือความทุกข์สำหรับผมนะครับที่ต้องเป็นแบบนั้นรู้สึกถึงขั้นแบบหมดหวังกับเรื่องความรักไหมคะแม้จะผิดหวังนะครับแต่ว่าความรักเป็นอะไรที่งดงามและสำคัญกับผมมากเป็นสิ่งที่ไม่ผมไม่ได้ท้อถึงขั้นว่าจะไม่มีความรักอีกแล้วแต่มันเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วความรักในทุกครั้งเราต้องขอบคุณที่เราได้เคยใช้ชีวิตกับคนนี้เราก็จะพยายามจำในสิ่งดีๆที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นอะไรที่ทำให้เรามีปัญหาหรือต้องเลิกกันมันก็จะเราก็ต้องกลับไปเป็นประสบการณ์และบางทีต้องแก้ไขผมไม่เคยมองว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องเล่นๆแต่ก็ยังคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเจอเนื้อคู่ของเราครับมาถึงวันนี้พร้อมเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ๆยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่ถ้าถามว่าผมพร้อมที่จะมีคำว่าแฟนคบเพื่อคนนี้จะเป็นคนที่ผมจะใช้ชีวิตอาจจะแต่งงานอีกครั้งหรือจะใช้ชีวิตไปจนแก่จนตายเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ได้พร้อมขั้นนั้นนะครับผมรู้ดีนะครับที่ผมก็มาทบทวนว่าที่เราเลิกกับคนนี้อ่ะมันเพราะอะไรที่เราเลิกกับคนนี้เพราะอะไรอย่างล่าสุดที่เราเลิกมันก็เพราะอะไรผมรู้อะไรที่เราปรับได้แล้วเราควรจะปรับเราก็บอกกับตัวเองแต่ก็พยายามที่จะปรับมันแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปรับได้แต่ยอมรับว่าผมก็กลัวบ้างในการที่จะไปเปิดใจใหม่